ถ้ารถมานะรถจะจอดให้เราไปก่อนนะไม่ใช่รถไปก่อนคนนะที่ประเทศนอร์เวย์คนต้องไปก่อนรถเสมอวงเวียนจะเยอะมากเลยข้ามทางรถไฟไปก็จะเป็นวงเวียนอีกแล้วสะพานข้ามทางรถไฟข้างล่างอ่ะจะเป็นสถานีรถไฟเมืองเวสบี้สะพานแล้วก็หัวสะพานท้ายสะพานก็จะมีวงเวียนฝั่งนี้ก็มีวงเวียนตึกสูงๆที่เห็นนะเป็นของเทศบาลนะก็คือบริเวณนี้ก็จะเป็นเทศบาลเมืองเวสบี้แต่ตรงนี้ไม่ใช่นะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นอพาร์ตเมนต์ข้างๆ ทางรถไฟก็เนี่ยแหละหิมะดำๆน้ำแข็งดำๆลานจอดรถเล็กๆที่เห็นเนี่ยคือจอดชั่วคราวนะสำหรับมารับมาส่งผู้โดยสารที่จะขึ้นรถไฟเขาห้ามจอดนานนะตรงนี้คือร้านค้าที่อยู่ตรงสถานีรถไฟเมืองเวสบี้